สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีวันศุกร์นะเอ๊ะถุยวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์สีม่วงผมเล็งรถที่จะแต่งสีม่วงไว้ละนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นคันไหนเปิดเน็ตขึ้นมาไปที่เซาเทนนะครับนี่เลยเรายังไม่มีรถแบบคลาสสิกขับบ้างเลยเราต้องคันที่ไปแต่งเป็นสีม่วงสีม่วงไม่มีเราเอาสีดำมาก่อนแล้วกันไว้ที่ออฟฟิศการ์ดหนึ่งครับผมเดี๋ยวระหว่างที่รอนะครับผมจะมีประกาศเล็กน้อยนะครับคืออยากให้ทุกคนนะครับผมที่ดูอยู่เนี่ยเข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจผมนะครับผมแฟนเพจดีพี่นายเพราะว่าอนาคตผมจะไปไลฟ์สตรีมที่นั่นนะครับผมยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าเล็งไว้ว่าจะไปที่นั่นนะครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่า Facebook เนี่ยจะมีระบบใหม่เกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมเข้ามานะครับผมก็เลยอยากรู้อยากลองนะครับผมว่าจะไปลองเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดไลฟ์แฟนเพจเอาไว้นะครับผมแล้วก็กดให้มันเห็นโพสต์ก่อนนะครับผมเผื่อผมไปเปิดไลฟ์เนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะครับผมเกมที่จะเล่นก็น่าจะเป็นPUBG นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์ถามว่าพี่ครับหลังจากจบ7คลิปนี่พี่จะไม่เล่น GTA แล้วเหรอครับก็น่าจะกลายเป็นไลฟ์ใน Facebook แทนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดไลค์เพจ Facebook ของ DP9 นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดไลค์ไว้นะครับมาเราจะอุ๊ยเชี่ยลุกอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราจะไปรอที่ลงรถเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับผมให้เวลาจนกว่ารถจะมาเราวิ่งเล่นลอยในนี้แล้วกันที่จริงเราเอารถเข้ามาแต่งในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวว่าพาร์ทนี้เราจะเข้ามาแต่งในนี้ดีวะมันก็สวยดีไปอีกแบบนะครับผมเราแต่งเสร็จเราค่อยเอาลงไปทดลองขับความคิดดีรอรถมาแล้วเราจะไปที่ออฟฟิศกาลาหนึ่งวิ่งขึ้นมาที่ชั้น3ครับผมนี่รถเราจอดรออยู่แล้วชั้นนี้เป็นชั้นแห่ง7สีไม่ดีจะแสงเชี่ยรถคันนี้ก็สวยกด E 1ทีแป้นๆๆๆๆนี่ What? สุดยอดอาร์เมอร์ 100% ครับผมตั้งเหลืออยู่2ล้านใช่ไหมเราจะพอแต่งรถคันสุดท้ายป่าววะถ้าไม่พอนี่ต้องเติมอีกแล้วไม่ใส่แล้วกันนะแล้วมันแปลกๆเอนจินครับผมเอนจินระดับ4ไปเลยรถเราต้องแต่งแรงทุกคันเอ็กซอสท่อออกข้างอีกแล้วอันนี้อุ้ยทำไมเอนจินมันมาอยู่เป็นข้างบนวะเฮ้ยเชี่ยก็จะเท่แต่ผมอยากได้ทรงแบบคลาสสิกเดิมๆมากกว่าที่มันไม่มีเครื่องข้างหน้านะครับเราเอาเป็นท่อข้างหลังแล้วกันไฟครับผมใส่ไปเต็มเหมือนเดิมลายเดี๋ยวค่อยกลับมาใส่ครับผมที่หลังเลยทะเบียน DP9 ดีสเปย์ว่ามีสีเดียวโอ้โหสีแดงอย่างสีแดงอย่างแจ่มอะลาวาเลสอะนี่ครับม่วงเรามีให้เราอยู่3สีที่จริงมันมีอีกสีหนึ่งนะ Midnight Blue สีไอจอนวิกอะ Midnight Blue อันเนี้ยก็สีม่วงนะแต่มันออกน้ำเงินซะมากกว่าม่วงจ๋ารถเกย์ชัดๆอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับกัญชาข้างรถนี่แล้วกันเป็นลายเซ็นเท่ดีเอ้ยกดผิดถึงไหนแล้วเนี่ยลายเซ็นรถเตี้ยไม่เอาสูงนี้แหละดีแล้วเกียร์เทอร์โบจริงเราใส่เทอร์โบมันน่าจะเปลี่ยนเสียงรถด้วยนะมีเฟี้ยวเท่าไหร่มัสเซิลอันเดิมมันเท่อยู่แล้วนะถ้าผมใส่ล้อประจำซีรีส์นี่มันจะแปลกๆนะครับแต่มันแปลกมันก็เท่ไปอีกแบบนะคัลเลอร์เพอร์เพลคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าพี่ลืมสายยางกันกระสุนให้มินิคันนั้นน่าจะลืมนะครับวินโดว์สีดำไปเปลี่ยนวิวใหม่ดิวิวไม่เคยแต่งรถแนวนี้เลยเลยรู้สึกว่ามันแปลกหรือเปล่ามาดูลายกันดีกว่านี่แหละจะทำให้มันเท่นี่อะไรลายแถบเยสลายแถบขาวเชียร์เบอร์8เชียร์สีเขียวโอ้53โอ้ยเหลืองได้แถบขาวด้วยว่ะเฟี้ยวอยากเปลี่ยนแม็กว่ะรู้สึกไม่ถูกใจแปลกๆลองเป็นสปอร์ตดินี่ดีฟ่าสุดยอดแจ่มแต่เราลองเอาไปขับดูครับ Exit to Ground กว่าจะแต่งเสร็จเย็นพอดี hey. ไปขับเครื่องล้อไหนวะเนี่ยเป็นเครื่องล้อหลังนะโคตรจะสวยเลยว่ะว้ายโคตรเท่
ออกจะมองยากไปสักนิดนึงเหมือนสีดำแต่ว่าเป็นสีดำออกม่วงๆหน่อยหรือเป็นเพราะมันกลางคืนวะก็จะเปียวเราเอาไปถ่ายรูปที่ไหนดีวะจอดอยู่ปั๊มน้ำมันเออแม่งถ่ายรูปตรงไหนก็ไม่สวยเนี่ยแสงจะหมดละแสงแบบนี้นี่ใกล้ละครับใกล้จะเป็นทไวไลท์เราหาทางลงไปชายหาดแป๊บนึงนี่เจอแล้วเจอแล้วลงดีๆครับเดี๋ยวรถเสียโอ้จะเปิดอัดไว้นี่จะได้สวยๆใกล้จะเป็นทไวไลท์แล้วครับโหสวยเลยอ่ะเสียดายที่มันมืดไปหน่อยนะครับสีรถไม่ค่อยจะมองเห็นเท่าไหร่เราลองเอากลับไปที่โชว์รูมหาทางขึ้นก่อนขึ้นแถวนี้แหละปึ๊บไอ้วันนี้แปลกเว้ยขับรถไม่ชนเลยกาลาดเราโอ้โหโอ้โหยังไม่ชนเป็นไปได้ยังไงคันนี้แสดงว่าถูกชะตาโคตรสวยตอนกูแต่งก็ตอนกลางวันนะไม่แต่งเสร็จมันกลางคืนอีกแล้ววะซีรีส์นี้นี่จะไม่ให้มีกลางวันเลยหรือไงโอ้โหม่วงจี๊ดเลยนี่แต่เราเปิดกระโปรงรถดูสิมีเครื่องรีโมทฟังก์ชันอ้าวเปิดใช้งานไม่ได้สวยดีไว้เจอกันวันอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ DP9 ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สตรีมที่นั่นในอนาคตนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ